กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับจากคลิปก่อนหน้านะครับเราได้หาเผ่าพันธุ์ญาติพี่น้องให้กับไดโนเสาร์ไปแล้ว3ชนิดด้วยกันนะครับไทเซอราทอปเจ้าคอยาวและตัวมีงอนคราวนี้นะครับเราจะมาเริ่มตัวต่อไปกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับเจ้าสเตโกซอรัสเป็นไงล่ะครับนี่นะครับเจ้าสเตโกซอรัส1ตัวแล้วนะครับตัวที่2นะครับเจ้าสเตโกซอรัสของเรา2ตัวนี่เจอง่ายๆเลยนะครับ3ตัวนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับ3ตัว4ตัวนะครับ4ตัวไปแล้วสเตโกซอรัสของเรา4ตัว5ตัวนะครับสเตโกซอรัส5ตัว6ตัวนะครับนี่ตัวที่6ใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็จริงๆคิดว่าตัวนี้ก็คือเจ้าสเตโกซอรัสเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาจัดให้อยู่ในพวกเดียวกันละกันนับเป็นตัวที่7ละกันนะครับสเตโกซอรัสของเราตัวที่7ไปแล้วนะครับโอ้ตัวที่8นะครับตัวนี้ก็สวยเหมือนกันตัวที่8สเตโกซอรัสแซงตัวอื่นแล้วนะครับ8ตัวไปแล้วมาเจออีกหรือเปล่าโอ้ขอโทษด้วยนะครับเจ้าไตเซราทอปมีมาเพิ่มนะครับเจ้าไตเซราทอปครับนี่ไตเซราทอปมี7ตัว8ตัวแล้วเหมือนกันนะครับเท่ากับเจ้าสเตโกซอรัสไปแล้วสเตโกซอรัสมีอีกหรือเปล่าเจ้าสเตโกซอรัสก็หมดไปแล้วนะครับมาดูที่เจ้าตัวนี้ดีกว่านะครับนี่แองคิโลซอรัสนะครับไดโนเสาร์หุ้มกรอบของเราตัวแรกนะครับ1ตัวตัวที่2นี่ตัวที่2โอ้มีตัวคอยาวเพิ่มอีกตัวนึงเหมือนกันนะครับตัวคอยาวมีเท่าไหร่แล้ว6ตัวนะครับตัวคอยาวมาดูแองคิโลซอรัสต่อเลยนะครับหมด6แล้วครับตัวที่3แองคิโลซอรัสตัวที่3นะครับหุ้มเกราะของเราตัวที่3ตัวที่4มีอีกหรือเปล่านี่ตัวที่4มีนะครับตัวที่4เขียวมาเลย4ตัวแล้วนะครับแองคิโลซอรัสของเราตัวที่5นะครับนี่สีสวยทั้งนั้นเลยตัวที่5ไปแล้วตัวที่6มีอีกไหมต้องดูดีๆนะครับอย่าให้ข้ามมันไปหมดแล้วนะครับแองคิโลซอรัสของเรามีอยู่ทั้งหมด5ตัวด้วยกันมาดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับเจ้าตัวไหนดีไดเมโทดอนดีกว่านะครับเมื่อกี้เห็นแว๊บๆตัวนี้นะครับไดเมโทดอนไดโนเสาร์250ล้านปีก่อนนะครับนี่ตัวแรกนะครับตัวที่2นะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้น่าจะใช่ไหมครับตัวที่3ตัวที่4นะครับไดเมโทดอนตัวที่4มีอีกหรือเปล่ามตัวที่5นะครับนี่ตัวที่5สีเขียวสวยมาเลยตัวที่5เราเจอไดโนเสาร์มีงอนเพิ่มมาอีกตัวแล้วนะครับรวมเป็น4ตัวนะครับไดโนเสาร์มีงอนโต๊ะล้มไดโนเสาร์มีงอน4ตัวไดโนเสาร์ไอคิโลซอรัสนะครับได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็น5ตัวนะครับไอคิโลซอรัสของเรา
นี่โอ้ค่อยเจอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพอมันเหลือน้อยแล้วมันก็หาง่ายขึ้นนะครับไดเมโทดอนไดโนเสาร์มีคลิปหลังของเรานะครับหมดแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงต้องพอเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับ EP 2ของเราเดี๋ยวเราจะมาต่อ EP สุดท้ายของเรานะครับขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับ